ค่ะคุณสังคมาคะคืนวันเสาร์เนี่ยโหค่ะคือไฟไหม้ที่ตอกโพเนี่ยตอนแรกบ้านเนี่ยก็อยู่ห่างประมาณ1 กิโลใช่ไหมคะคือเราเนี่ยแทบไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่รับรู้ได้เนี่ยคือพอออกไปหลังบ้านเนี่ยเราได้ยินเสียงของรถหวอค่ะดังคม่ะากแล้วดังหลายรอบมากเลยต้องมาเปิดเน็ตดูเพราะตอนแรกจะนอนแล้วเนี่ยเปิดมือถือดูว่าเอ้าไฟไหม้ตรงนี้เองซึ่งเราก็รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่แคบมากนะคะแล้วก็ซอยเนี่ยเป็นซอยที่เรียกว่าอยู่ข้างโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิอะค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเดนเนี่ยเคยเมื่อ2-3 ปีก่อนอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์มาทํางานวิจัยเรื่องคนจนเมืองอาจารย์ก็ไปพื้นที่นี้แล้วค่ะไปพื้นที่นี้ด้วยนอกจากหลายๆพื้นที่ในตลาดน้อยแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของแรงงานข้ามชาติที่อยู่กันเยอะที่บอกว่า65 หลังคาเรือนเนี่ยเรียนคิดว่าไม่ใช่แค่ครัวเรือนปกติอะเพราะว่าหลังคาเรือนตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลองนึกภาพที่แบบว่าห้องเช่าที่อยู่กันหลายครอบครัวหลายชีวิตหลายชั้นแบบนี้นะคะในที่สุดเนี่ยไม่มีผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่าบ้านเรือนที่เป็นบ้านเช่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าสามารถใช้คำใกล้เคียงกับคำว่าราบเป็นหน้ากลองได้นะคะคุณกนิกาซึ่งมันคเ่กะิดช่วงประมาณหปรัะวมาณคส่ักปำระถมูากณไหมใช่2 ทุ่มกว่าซึ่งสองโชทุ่คมกดว่ีานะคือถ้าใมชัน่ดึกกว่านั้นเนี่ยโอ้โหเราอาจจะสูญเสียหนักเลยอืมถูกไหมฮคะ่ะนี่เป็นความโชใชค่ดีคข่อะงเราใช่ค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5 รายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือจำนวนบ้านเนี่ย66 หลังคาเรือนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมคี่ะทั้งบ้านไม้บ้านเช่าบ้านต่อเติมต่างๆนะคะส่วนที่เป็นตึกเนี่ยความเสียหายที่ล้อมรอบเพราะมันเป็นล้อมรอบข้างๆจะเป็นตึกแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นไม้เป็นการต่อเติมลักษณะของพื้นที่ต้องพูดง่ายๆพื้นที่คนจนนั่นแหละนะคะก็ตรงนี้เสียหายมากๆแล้วก็อาจจะมีตัวตึกที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างบ้างเพราะว่ามันเผาอยู่นานเหมือนกันนะคะก็ความเสียหายโดยประมาณก็ประมาณ1 ไร่ 80 วานะคะแต่ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณสังกมาเพราะว่าจากงานคว่ะิจัยที่งานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่นะคะที่ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่างานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ศาสตราจารย์อรรถจิตนะคะเป็นคนเป็นเจ้าของเรียกว่าเป็นคนโครงการหัวหน้าโครงการนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเขาเรียกว่าคนจนเมืองยุค2020นะคะคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะงานวิจัยนี้เขาไปดูพื้นที่เนี่ย5 พื้นที่แต่สิ่งที่เรียนจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะคะงานนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าศาสตราจารย์อรรถจักรสัตยานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์จะเป็นคนสังเคราะห์ภาพรวมนะคะซึ่งงานในส่วนของในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งและอาจารย์บุญเลิศพิเศษปรีชาเนี่ยเป็นคนที่ดําเนินการเราบอกว่าเราสามารถพบเห็นคนในชุมชนแออัดหลายๆคนเนี่ยสามารถเก็บเงินออมและยกสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองเช่นจากแผงลอยเป็นร้านค้าเล็กๆนะคะจากแรงงานรับจ้างเป็นผู้รับเหมาขับรถกระบะแบบนี้ภาพของคนรุ่นใหม่ที่เกิดเติบโตในชุมชนแออัดสามารถเรียนจบอุดมศึกษาเนี่ยก็อาจจะเห็นได้มากขึ้นนะคะอาชีพของคนในชุมชนแออัดเรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบแม่ค้าหาบเร่คนงานก่อสร้างคนเก็บของเก่าปัจจุบันเนี่ยคนชุมชนแออัดไม่น้อยก็อยู่ในภาคบริการเช่นพนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะแต่ว่าตรงนี้เราสามารถเรียกว่าคนจนเมืองในภาคเศรษฐกิจนอกระบบก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราทำความรู้จักน้อยเนี่ยก็คือคนจนรุ่นใหม่นะคะซึ่งคนจนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือแรงงานอพยพนั่นเองซึ่งในพื้นที่ตอกโพเนี่ยแหละค่ะก็คือแรงงานอพยพที่ว่านะคะก็อย่างที่เรียนบอกว่าคืองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาไปดูหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะ
เอ็กซ์ตรีมที่สุดเนี่ยคือสุดขั้วที่สุดก็อาจจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองใหญ่ๆอย่างขอนแก่นเชียงใหม่ใช่ไหมคะเมื่อที่ดินเนี่ยถูกทําให้เป็นสินค้ามากขึ้นความเหลื่อมล้ําก็จะสูงขึ้นอาจารย์อรรถจักรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการใหญ่เนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อไอ้ที่ดินมันเป็นสินค้ามากขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอีกมากมายจากความเหลื่อมล้ําของคนที่สูญเสียความหวังเมืองมันเติบโตแต่ว่าที่ดินเนี่ยมันมีเท่านี้เดิมเนี่ยอาจจะมีคนยากคนจนอาศัยอยู่ตามพื้นที่เหล่านี้นะคะแต่ว่าพอพื้นที่มันมีราคามากขึ้นคนเนี่ยก็จะถูกขับไล่ด้วยวิธีต่างๆนะคะแบบที่เราเห็นในอย่างตลาดน้อยเนี่ยที่ดินที่เคยคนจนเคยอยู่พอเขาขึ้นค่าที่ต่างๆเนี่ยนะคะคนจนก็อยู่ไม่ได้แต่คนที่มาเช่าใหม่เนี่ยก็คือคนรวยลูกหลานคนรวยนะคะก็มาเช่ามาทําร้านกาแฟชิคๆร้านชาชิคๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่มีพื้นที่ของคนจนถ้าเราดูตอบโพเนี่ยก็จะเห็นว่าตอบโพนี่แหละเป็นพื้นที่ที่คนจนแรงงานอพยพที่เรียกว่าหล่อเลี้ยงเมืองให้เดินไปได้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็คนรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าคือสาธารณูปโภคก็ไม่มีสาธารณูปการเนี่ยก็เรียกว่าลำบากมากๆนะคะบางส่วนเนี่ยอาจจะปรับปรุงตัวเองได้นะคะขึ้นมาเปิดร้านเล็กๆข้างหน้าบ้านหรือร้านหน้าห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบริการคนแรงงานเหมือนกันแบบนี้ในตอบโพก็มีนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเมื่อวานนี้เรียนค่อนข้างที่จะเรียกว่ารู้สึกกับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบแบบทําให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่รับผลกระทบจากการมาท่องเที่ยวที่เยาวราชซึ่งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเนี่ยจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็บอกด้วยนะคะการที่พื้นที่ของเมืองมันถูกทำให้เป็นสินค้าอย่างเข้มข้นเนี่ยพื้นที่สลัมเกิดใหม่เนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะคนต้องหาที่เช่านะคะแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยมันก็สูงมากฉะนั้นเนี่ยรายได้เขาเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นค่าเช่าแล้วก็ค่ากินอยู่ซึ่งสถานะทางสังคมเนี่ยมันก็ลำบากที่จะกระเถิบนะคะฉะนั้นการที่บอกว่าถึงพ่อแม่เราจะจนแล้วเราเนี่ยได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างที่บอกในตอนแรกว่าคือเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยที่มีจำนวนมากที่จบอุดมศึกษาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถยกสถานะทางเศรษฐกิจของเขาหรือว่าเศรษฐสถานะของเขาเนี่ยให้ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้นะคะตราบใดที่ข้อจำกัดต่างๆเนี่ยยังเกิดขึ้นแล้วก็ที่ดินเนี่ยมันถูกทำให้เป็นย่านผู้ดีมากขึ้นคือพอบอกว่าเป็นย่านผู้ดีมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าอย่างฉันเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มี gentrification ก็ต้องยอมรับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีอาชญากรรมนะคะถนนมันอาจซอกซอยมันอาจจะมืดตอนนี้เนี่ยซอกซอยมันก็สว่างมากขึ้นอาชญากรรมมันก็ลดลงว่ามันก็เบียดขับคนจนออกไปด้วยนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่คือเขามีข้อเสนอสำหรับการพัฒนาพื้นที่และข้อเสนอต่อคนจนเมืองด้วยข้อเสนอในระดับพื้นที่เนี่ยงานวิจัยที่อาจารย์ทั้งหลายที่ฉันเอ่ยมานะคะเขาบอกว่าข้อแรกคือความมั่นคงของชีวิตรัฐจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องที่อยู่เรื่องบ้านเช่าการเช่าที่ดินรัฐหน่วยงานราชการนะคือให้คิดให้มันละเอียดมากขึ้นเนี่ยรัฐควรมีนโยบายอุดหนุนค่าเช่าแก่ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเพื่อตอบสนองต่อปัญหาคนจนเมืองที่อยู่อาศัยคุณสังกาลองคิดดูนะว่าถนนเยาวราชเนี่ยมันเดินได้ด้วยลูกจ้างนะคะมันไม่ได้เดินได้แค่เจ้าของร้านอย่างเดียวแล้วลูกจ้างจำนวนมากเนี่ยก็อยู่ในต่อโพนี่แหละเนาะถ้าเขาไม่มีที่อยู่หรือเขาต้องถูกย้ายไปอยู่ไกลขึ้นเนี่ยเขาจะมาทำงานได้อย่างไรค่าครองชีพเขาจะสามารถที่รวมทั้งการเดินทางด้วยมันจะสามารถทำให้เขาสามารถทำงานได้ตรงนั้นอีกหรือไม่นะคะแล้วก็
ข้อเสนอต่อมาเนี่ยพูดถึงพื้นที่ทำมาหากินต้องบอกว่ารัฐเนี่ยต้องจัดให้มีพื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนอกระบบเพื่อเปิดหน้าต่างโอกาสให้แก่คนจนเมืองเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยภาคการผลิตไม่เป็นทางการเนื่องจากภาคการผลิตไม่เป็นทางการเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยแล้วก็ GDP ในหลายมิติท้องถิ่นควรมีอำนาจในการจัดการพื้นที่ของตนให้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เสียงของผู้ที่ไม่มีเสียงเนี่ยดังมากขึ้นแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่เมืองเนี่ยควรจะยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเนี่ยควรจะเป็นหัวใจของทุกเมืองแล้วก็ทบทวนกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่เพื่อไม่ให้กีดกันใครเน้นเคยชมสารคดีของซานฟรานซิสโกนะคะคุณสังมาคือมันก็มีพื้นที่แบบนี้แหละที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ของคนจนคนผิวดำแรงงานอพยพนะคะแล้วต่อมาเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมีศิลปะของเขาศิลปะวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ทำให้เมืองนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีความเด่นในด้านของศิลปะต่อมาแน่นอนว่าห้างก็อยากเข้ามานะคะโรงแรมก็อยากจะเข้ามาในพื้นที่นี้แต่ว่าประชาชนเนี่ยก็รวมตัวกันต่อรองเพื่อที่คือคุณต้องยังคงมีบ้านเช่าห้องเช่าราคาที่คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็โอเคจำนวนหนึ่งคุณอาจจะเปิดโอกาสให้มีการเช่าที่ให้กับคนรวยเพื่อมาสร้างตึกสร้างห้างแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีพื้นที่สำหรับคนจนที่อยู่มาตั้งนานแล้วก็เป็นพื้นฐานในการผลักดันเมืองด้วยนะคะคุณสังมาค่ะดิฉันเคยเดี๋ยวไว้มีโอกาสยาวๆดิฉันจะมาเล่างานวิจัยที่ดิฉันไปทำนะคะกันนิกาอันนั้นก็เป็นงานวิจัยที่เป็นฝั่งที่เราได้รับเป็นชื่อว่าการพัฒนาทุนศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราชค่ะกันนิกาก็มันก็จะมีงานฝั่งสถาปัตยกรรมที่เราก็จะพานักศึกษาไปเดินซอกแซกตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอตึกเก่าไปเจอวิถีชีวิตผู้คนทั้งไล่ตั้งแต่แปลงนามพดุงด้าวทรงสวัสดิ์ซอยนานาไล่ไปจนสถาปัตยกรรมตรงเส้นถนนบริพัตรไปเลยคุณกันนิกาอันเนี้ยศิลปกรก็จะไปทำในแง่สถาปัตย์ด้วยและอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าไปในเรื่องของอาหารด้วยนะคะที่อาม่งอาม่าทำอาหารอยู่ตามซอกตามซอยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอาม่ามากับกะละมังถังเก่าๆเข็นออกมาจากตอกซอกซอยแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่นะคุณกนิกานะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าตอนที่เราไปทำวิจัยเนี่ยนักศึกษาก็ถือกล้องถืออะไรไปเขาก็กลัวนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่คุ้นนะฮะถูกไหมมันก็เลยมีมุมที่เราเนี่ยไปเจอทั้งนักธุรกิจที่เป็นเจน2เจน3ซึ่งเขาเนี่ยไม่ยอมอยู่ที่เยาวราชเพราะเขามองว่าเป็นพื้นที่ที่มองว่ามันแคบมันสกปรกจะอยู่ยังไงแต่ก็เริ่มมีเจนเหล่านี้กลับมาทำธุรกิจเหมือนที่คุณกนิกาว่าไว้อันนี้ก็มุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้ตึกต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเงื่อนไขของเยาวราชเนี่ยคือเจ้าของตึกเนี่ยมันต่างคนต่างถืออะนะคะมีของสำนักทรัพย์สินก็มีของตระกูลเก่าแก่ที่เป็นขหบดีโบราณก็มีเป็นของขหบดีจีนก็มีเป็นของเอกชนก็มีเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องการจัดการก็มีนะคะเป็นเรื่องการใช่ซึ่งเดี๋ยวฉันจะมาเล่าเรื่องเจ้าอาวาสวัดมังกรด้วยกันนิกายัดมังกรกมลาวาสด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เล่าลึกๆว่ามันมีคุณค่าในนั้นสูงมีความหลากหลายสูงเหมือนที่กันนิกาว่านะคะเรื่องนี้ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ชื่นชมการทำข้อมูลของเรานะคะและนี่ก็คือ Big Story เช้าวันนี้ค่ะ